สว.นะคะซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ครั้งแรกนะคะก็มีการคัดเลือกอะไรเสร็จสิ้นแต่ว่าสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเลยก็คือรายได้ของแต่ละตำแหน่งมีสวัสดิการอะไรอย่างไรเงินเดือนอย่างประธานสภาเนี่ยจะต่างกับส.ส.สว.หรือไม่วันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทีมข่าวออนไลน์ไทย PBS ค่ะรายได้ของประธานสภาเนี่ยจะแบ่งเป็นเงินเดือนนะคะ 75,590 บาทแล้วก็มีเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวมเป็นเงิน 125,590 บาทค่ะส่วนรองประธานสภาเนี่ยได้รับเงินเดือนเหมือนกันนะคะเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง42,500 บาทรวมแล้ว 115,740 บาทค่ะโดยการปฏิบัติงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่วิเคราะห์และวินิจฉัยเพื่ออนุญาตในเรื่องของการอภิปรายจำกัดการอภิปรายของส.ส.ในสภาคือถ้าเราเห็นเนี่ยบางทีสมมติใครพูดอยู่ไม่เหมาะสมปิดไมค์อย่างนี้เริ่มจะเลยเถิดนอกประเด็นก็มีการทักท้วงอย่างนี้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ดำเนินการประชุมจัดวางการอภิปรายในเรื่องต่างๆตามวาระที่ประชุมอะไรที่มันเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านอย่างเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายข้อบังคับใช้และยกเลิกกฎหมายการอภิปรายร่างพรบ.รายจ่ายงบประมาณประจำปีแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยผู้ที่เป็นรองประธานสภาก็จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อติดภารกิจตามลำดับค่ะนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยังมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาทเงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาทรวมเป็นเดือนละ 115,740 บาทค่ะส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีเงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาทนะคะเงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาทรวมเป็นเดือนละ 113,560 บาทค่ะขณะที่ประธานวุฒิสภามีเงินเดือนนะคะมีเงินประจำตำแหน่งก่อนนะเงินค่าตำแหน่งเนี่ยเดือนละ 74,420 บาทเงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาทรวมเดือนหนึ่ง 119,920 บาทค่ะส่วนรองประธานวุฒิสภานะคะเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาทเงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาทรวมเป็นเดือนละ 115,740 บาทค่ะส่วนสมาชิกวุฒิสภานะมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาทค่ะเงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาทรวมเป็นเดือนละ 113,560 บาทค่ะคือถ้าเทียบรายได้ของส.ส.บ้านเรากับประเทศที่น่าจะมีรายได้ใกล้ๆกันต่อเดือนเนี่ยน่าจะเป็นมาเลเซียคือมาเลเซียเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยเขาจะมีรายได้ประมาณถ้าเป็นเงินเดือนฐานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ริงกิตที่เป็นเงินบาทก็ประมาณ 120,000 แต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีค่าอื่นๆที่ให้เพิ่มอย่างเช่นค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางค่าเข้าประชุมค่าเข้าประชุมนี่จะให้ครั้งละ400ริงกิตนะครับก็ประมาณครั้งละ 3,000 บาทเป็นต้นนะครับนี่คือของมาเลเซียก็จะไม่ค่อยต่างกับบ้านเราอาจจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยค่อนข้างสูงอย่างอังกฤษอันนี้คือเขาไปไกลมากนะครับเงินเดือนของส.ส.อันนี้คือไม่รวมคนที่นั่งในตำแหน่งอื่นๆตำแหน่งกรรมาธิการหรือว่าอาจจะเป็นตำแหน่งประธานและก็รองประธานสภาเป็น House Speaker ด้วยเนี่ยนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 86,000 ปอนด์ตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ 3,800,000 บาทต่อเดือนอันนี้คือเงินเดือนของส.ส.ที่อังกฤษนะครับ